โดยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องของลัคนาราศีตรวจสอบชื่อสกุลเองก็ตามนะแต่ว่าต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะต้องระบุวันวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้024960493นะคะและ024960494นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของงานประคับประคองให้ดีค่ะวันนี้อาจจะมีความพลิกผันหรือว่าพลิกล็อกได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะทุกอย่างต้องเดินตามสเต็ปอย่ารีบร้อนนะคะมีวิธีการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าเก็บเอาไว้ก่อนในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ระวังปัญหาเรื่องของความเชื่อใจเอาไว้ให้ดีเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานนะคะระวังอย่าไปแทรกแซงการทำงานของใครนะหน้าที่ใครคนนั้นต้องรับผิดชอบนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ควรจะออกหน้าเองไม่ว่าจะเป็นการเจรจานะหรือว่าการต่อรองเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็ตามลองมองหาคนกลางให้มาช่วยพูดคุยดูนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีมีนเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีนะคะวันนี้ให้ระวังเรื่องของข้อผูกมัดให้ดีอาจจะต้องสละบางอย่างเพื่อให้งานเดินต่อไปได้นะคะก็ต้องดูในเรื่องเอกสารสัญญาด้วยถ้ามีนะคะเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสนะลองศึกษาลองดูใจกันไปก่อนเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะรวมไปถึงเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสดีๆนะคะแต่ว่าให้เชื่อในเรื่องของวิธีการด้วยนะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานอย่าทำเป็นเล่นนะคะระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของกิจการธุรกิจเองก็ตามตรวจสอบตรวจเช็คข้อมูลให้ดีทุกอย่างต้องละเอียดแล้วก็รอบคอบด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองพึ่งพาคนอื่นลำบากค่ะวันนี้พึ่งพาตัวเองก่อนดีกว่าเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้หัวใจคนที่มีคู่มีปัญหามานานระวังว่าจะเดินต่อไปไม่ได้นะคะก็พยายามหาทางพูดคุยหรือว่าเจรจากันด้วยเหตุและผลก็แล้วกันส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ตัดสินใจได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะกับการทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะนะคะวันนี้ทำงานด้วยตัวเองนะหรือว่าทำงานคนเดียวดูเหมือนว่าจะเหมาะกว่าส่วนในเรื่องของหัวใจจงเป็นผู้ตามที่ดีค่ะวันนี้จะต้องเอาใจคนรักสักนิดหนึ่งเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายแล้วมันไม่สำเร็จในวิธีการเดิมๆลองมองหาวิธีการใหม่ๆหรือวิธีการที่เคยมองข้ามไปนะคะส่วนในเรื่องของงานค่ะวันนี้คนที่ทำธุรกิจมีโอกาสเพิ่มทุนมีโอกาสเพิ่มหรือว่าเปิดสาขาใหม่ๆเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานจะเย็นๆนะคะทำอะไรก็ต้องใช้เวลาเร่งรีบไปก็เปล่าประโยชน์ส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีมีโอกาสทุกเพราะเพศตรงข้ามเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะบริวารและคนรอบข้างไม่ค่อยได้ดั่งใจทุกอย่างต้องลงมือทำเองนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ระวังปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆก่อนที่จะลงลายเซ็นก่อนที่จะลงลายมือลงไปตรวจเช็คให้ดีอ่านให้ละเอียดรอบคอบนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ระวังคำพูดเอาไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาทางการค้าการทำธุรกิจเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของงานเลือกหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของที่เป็นหลักฐานความมั่นคงมากๆนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงาน
ฝันมากไปก็ไม่ดีนะคะวันนี้ให้อยู่กับความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการทำงานเองก็ตามค่ะที่สำคัญเลยดูแลสุขภาพตัวเองและคนรักให้ดีด้วยเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะท่านไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณอุ่นเรือนค่ะ6เมษายน2523เวลาเกิด 8:30 วันอาทิตย์ชื่อนี้ดีหรือไม่อุ่นเรือนค่ะอุ่นเรือนนะครับเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ไม่ผ่านนะลองดูมีปัญหากับคนรอบข้างบ่อยไหมลงถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุถ้ามีก็ควรจะเปลี่ยนแปลงนะครับหลักทรัพย์เงินทองโชคลาภผู้ครองสุขภาพเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยนะและปีนี้อยากให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่พุทธสวยก็พวกงานด้านการขายงานด้านเอกสารก็ได้นะถ้าลงทุนทำธุรกิจก็พวกอุปกรณ์สื่อสารร้านหนังสือนะเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานครับ SMS ต่อมาค่ะคุณส้มนะคะ25มีนาคม2534ค่ะเวลาเกิด 8:20 นาทีชีวิตคู่ดีหรือเปล่านะการเงินเป็นอย่างไรแล้วก็ทักค้าขายดีไหมคะ25 มีนา 34ปฏิทินตรงกับวันไม่ได้บอกนะครับ25มีนา34ตรงกับวันจันทร์นะชีวิตคู่การเงินความรักความสัมพันธ์จะปรับตัวดีขึ้นนะครับเมื่อเข้าย่าง26ถ้าโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจส่วนการเงินล่ะเป็นอย่างไรแต่การเงินปีหน้าจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าสร้างภาระหนี้ให้เกิดขึ้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งนภานะคะ25สิงหาคม2511เวลาเกิดประมาณ 7-8 โมงเช้าวันอาทิตย์อยากทราบเรื่องงานนะคะตอนนี้ทำธุรกิจร้านเสริมสวยอยู่ค่ะจริงๆเสริมสวยระยะยาวเนี่ยก็ถามว่าเด่นไหมก็มี2เงื่อนไขนะครับ1ถ้าอย่าอยู่ติดถนนใหญ่พูดง่ายอยู่ในห้างอยู่ในมออยู่ในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆอย่างนี้ได้อันที่สองควรจะมีการจรนะอาจจะไปรับบริการทำนอกสถานที่ถ้าคุณทำได้เข้า2เงื่อนไขนี้ถือว่าสมรูปถ้าไม่ได้ก็เหนื่อยหน่อยในแง่ผลประกอบการครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวราพรนะคะ22ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์อยากทราบดวงชะตาปีนี้ค่ะดูตามอายุย่างนะฮะหลังวันเกิดนะฝากระวังปัญหาในเรื่องของคำพูดการเจรจาและส่งผลต่อเพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้บังคับบัญชาเลยนะฮะตลอดจนพวกงานเอกสารก็ต้องมีความรอบคอบส่วนความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่นะสถานการณ์โดยรวมจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีปัจจุบันเช่นเดียวกับในเรื่องของการเงินสภาพคล่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดาวค่ะ24พฤศจิกายนนะคะ2510เวลาเกิดประมาณ 7:00 ถึง 9:00 วันศุกร์โชคลาภการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับเข้าย่าง49เลยแล้วกันนะย่าง49เนี่ยทานังเป็นกาลีหลังวันเกิดไปแล้วพยายามทำในเรื่องของแสงสว่างนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดก็ได้นะการเงินมีโอกาสจะเกิดค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดการเสี่ยงโชคเนี่ยจะทำให้เสียทรัพย์แต่ด้านดีก็มีนะครับติดขัดอะไรเข้าหาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธ SMS ต่อมาค่ะคุณอรทัยค่ะโทรศัพท์23ค่ะคมในฝักนะก็ถือว่าใช้ได้ส่วนทะเบียนรถนี้4417จะช่วยเหลือใครดูให้ดีอาจจะเข้าทํานองทำบุญกับคนไม่ขึ้นส่วน17เนี่ยให้ระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณฐานภัทรนะคะเกิดวันที่9พฤศจิกายนพ.ศ.ไม่ชัดเจนเดี๋ยว2526เวลาเกิดวันพุธ 11:00 นพุธกลางวันครับอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลมาให้ครบนะก็ตรงกับวันพุธจะได้รีเช็คกันได้นะงานเงินโชคลาภผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึง
ตอนนี้คุณเองอยู่ในช่วงอายุย่าง32นะครับย่าง33เป็นอย่างไร33นี่เตือนเรื่องเงินเลยนะตอนนี้คุณว่าคุณเหนื่อยแล้วนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาสภาพคล่องมากกว่าเดิมอีกหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะก็ข้าวปลาอาหารจัดให้ครบโดยเฉพาะพวกขนมนมเนยของหวานพวกนี้ติดไว้บ้างเสี่ยงโชคไม่เด็ดนะครับแล้วก็เลขบ้านนะคะทับ 4-5 ค่ะเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์99ก็สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมาในส่วนของทางสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นรหัสมอสเดี๋ยวยังไงรบกวนติดต่อกลับอีกทีนึงดีกว่าเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณพัฒน์นะคะ5ธันวาคม2518ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์อาชีพที่ถูกชะโลกเป็นอย่างไรแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมค่ะสักครู่ครับพฤหัสสวยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนวดแผนไทยขายยาทำสวนสมุนไพรนะครับเครื่องสังฆทานรวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินและถ้าชอบโหราศาสตร์ผมเชียร์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2510ค่ะเวลาเกิดประมาณ 17:00 น.ตรงนะคะพุธกลางวันมีโชคลาภบ้างหรือเปล่ากับงานเงินเป็นอย่างไรงานผมถือว่าถึงจะมีปัญหาบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าในแง่ของการประมวลผลน่ะถึงเวลาแล้วหายเหนื่อยช่วง 49-50 ถ้าทำธุรกิจนะก็มีโอกาสจะขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคโดยตรงนั้นถือว่าไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคนนิรันดร์นะคะ13กันยายน2524ค่ะเวลาเกิด 9:41 นาทีวันอาทิตย์สุขภาพการเงินการงานที่ได้ทำนั้นเป็นอย่างไรดีหรือเปล่าความรักด้วยค่ะจริงๆก็บอกมาเลยว่าคุณทำอะไรแต่ปีนี้กรรมะมันเป็นกาลีก็งานก็ไม่ค่อยดีหรือไม่ถูกใจก็ได้เหมือนอย่างคำถามที่คุณบอกนะครับก็พยายามทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะหรือทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ครับเลขบ้านง้อ113ค่ะเลขบ้านโอเคนะแข็งหน่อยนะแข่งกับใครก็ไม่แพ้มหาอุดเลขหนึ่งชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์มีความเป็นผู้นำสูงอ่ะเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัญญาณยังไม่มาเลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้ยินเขาแต่เขาน่าจะได้ยินเราหรืออาจจะสัญญาณมีปัญหาเดี๋ยวติดต่อกลับแล้วกันนะมา SMS กันต่อเลยค่ะคุณอภิชยานะคะเกิดวันที่29มิถุนายน2525ไม่ได้ส่งเวลาเกิดมารบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณยุภาค่ะ4พฤษภาคม2537เวลาเกิดค่ะบ่าย 2:48 นาทีพุธกลางวันเงินงานและความรักปีนี้ถ้าให้น้ำหนักนะครับถ้าให้น้ำหนักในเรื่องของเงินกับงานเนี่ยประมาณสัก 65-70% นะครับปัจจัยบวกก็เกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆอันนี้ถือว่าดีความรักอาจจะยังไม่สมูททั้งหมด 100% แต่ถ้าโสดก็จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นใช้เวลาหน่อยนะโดยรวมความจริงแล้วก็ต้องบอกว่าทรงๆทั้ง3เรื่องนั่นแหละครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวุฒินะคะ31พฤษภาคม2539ค่ะเวลาเกิด 5:19 นาทีวันศุกร์เรื่องการเรียนค่ะถามว่าเรียนจะจบหรือเปล่างานที่เหมาะสมเป็นอย่างไรคนที่คบใช่เนื้อคู่มั้ยคะเรื่องเรียนเนี่ยในช่วงย่าง21ที่กําลังจะมาถึงถ้าไม่ได้จบตามระยะเวลาจริงๆน่าเป็นห่วงนะคือพูดง่ายๆถ้าปีการศึกษาหน้าไม่ใช่จังหวะเวลาที่คุณจะสําเร็จการศึกษาเนี่ยตั้งใจเยอะๆแล้วก็หลังวันเกิดก็พยายามทําทานกับคนชรานะเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบให้ยึดที่เลข10เป็นกําลังของพระเสางานที่เหมาะพุทธเป็นเป็ดครับคือทำได้อย่างรอบด้านเลยจริงๆก็พยายามหาให้ตัวเองให้เจอนะครับงานขายก็ได้งานการตลาดก็ได้งานประชาสัมพันธ์ก็ได้งานแอดมินก็ได้งานบุคคลก็ได้งานโปรคิวเมนต์บายเออร์จัดซื้อจัดจ้างก็ได้งานเซลส์ก็ได้นะอันนี้คือหลากหลายหรือถ้าคุณจบมาโดยตรงพวกบัญชีอักษรศาสตร์นิเทศศาสตร์ก็มุ่งไปในสายที่เรียนหรือแม้กระทั่งในลักษณะของการเป็นคนกลางในอนาคตถ้ามีคอนเนคชั่นดีๆตามวัยวุฒิที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้นะครับงานเบอร์โทรศัพท์66ค่ะแต่อันนี้เปลี่ยนนะครับ
นะมันจะ1ฟุ้งเฟ้อครับและอาจใช้ความสำคัญกับเรื่องรักใคร่มากจนเกินไปใช้เป็น6-3ดีกว่าสุขปากหวานนางคารรับมาเป็นคู่มิตรแล้วก็เสริมเสน่ห์เสริมความรักด้วยนะครับส่วนรถก็912ค่ะ12เนี่ยเป็นคู่ครัวเรือนนะครับแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังของพระราหูด้วยกับการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่คู่หลังมาในส่วนของกันต่อเลยดีกว่านะคะคุณวุฒิพงศ์มาในส่วนของสายกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะหนูชื่อตอนตั้งประตูวันค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันเสาร์6 โมงเช้าวันที่15พฤษภาคมค่ะ15พฤษภาคมพ.ศ.ค่ะค่ะ2508ค่ะ2508กี่โมงเกิดประมาณกี่โมงคะ6 โมงเช้าพอดีค่ะ6 โมงเช้าพอดีชื่อนี่มีการปรับมาแล้วหรือยังครับเปลี่ยนมาหลายชื่อเปลี่ยนมา4-5 ปีแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นะว่าพอหรือยังสะกดยังไงฮะค่ะสะกดชื่อนิดนึงค่ะต่อสลาคืออาจารย์คะคือตอนนี้หนูได้ชื่อมาใหม่แล้วอะโอ้เดี๋ยวคาวันอะเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวอย่าเปลี่ยนบ่อยอย่าเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวขอดูชื่อปัจจุบันก่อนสะกดยังไงฮะสอนครับสอสลาลอเรือจ้าแล้วก็สอทหารลอเรือกาลันพอพานยอยักษ์ทรัพย์ธรรมดานะสอสลาลอเรือนามสกุลครับตอรออัปะสัปะตกปอรอสละอัปะปอรอปะปอรออัปะค่ะค่ะแล้วก็ตกประสบตกสอเสือพอพานครับแล้วก็สุวรรณค่ะสุวรรณรอหันนะนอนเนนค่ะใช่ค่ะมันก็มีนิดนึงแหละนะคือในแง่ของเป็นคนย้ำทิศย้ำธรรมวิตกจริตนะครับใช่ค่ะขี้วิตกกังวลแล้วก็ปัญหาสุขภาพก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีไขข้อไขข้อกระดูกก็มาเร็วกว่าไวแล้วก็จะมีปัญหาอาการแพ้อะไรง่ายๆแพ้อากาศนะใช่ค่ะแพ้ค่ะก็ควรเปลี่ยนโหแต่แหมจริงๆแล้วเปลี่ยนตั้ง4-5ชื่อเลยเหรอฮะชื่อที่5เนี่ยเขาให้มาเป็นลูกนภาวันเดี๋ยวลองสะกดให้ผมฟังหน่อยรอเรือสระอุงงูไม่เอกลูกครับนภาใช่ไหมแล้วก็นอนเนนแล้วก็พอสันทาวสระอาใช้นอนเนนนะไม่ใช่นอนหนูนะใช้นอนเนนค่ะลูกนภาเฉยๆใช่ไหมคะหรือมีต่ออีกแล้วก็มีคำว่าวันค่ะวันรอหันแล้วรอเรือสองตัวนอนเนนตัวหนึ่งรุ่งนภาวันใช่ค่ะก็ยังไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ่ะคุณจดนะผมให้คุณใช้วรรคเดิมนำแหละ3สอสอเสือ3ขอสอคอสาราสอบอระสีค่ะนะหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกหอหีบรอเรือจุฬาหอนกฮูกแล้วก็หลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงดอชดาตอปตัดดอชดาตอปตัดทอสันฐานทอนังมุนโททอพุทธเท่านอนเนนทอสันฐานทอนังมุนโทต่อพุทธเท่านอนเนี่ยไปดูหนังสือตั้งชื่อแล้วก็เลือกหลักเกณฑ์ว่าเกิดวันเสาร์เนี่ยคุณจะชื่ออะไรเลือกมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้แล้วแบบตั้งใจเลือกดีๆอย่าเปลี่ยนบ่อยไม่ดีผมเจอบางคนเนี่ยเปลี่ยนชื่อบ่อยซะจนผมเจอหน้าเขาผมไม่กล้าทักอ่ะผมไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขาชื่ออะไรไม่เอาอย่าทำแบบนั้นอาจารย์คะหนูว่าไปว่าครูที่กัตนา5 ปีแล้วอยู่กับอาจารย์คะหนูเคยดูดวงอาจารย์แล้วนะคะแต่ทีนี้พอคนเรียกให้เปลี่ยนชื่อที่อาจารย์ดูดวงให้หนูเปลี่ยนอาชีพหนูก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนจะไปเรียนโหราศาสตร์ก็เลยไม่กล้าเรียนทำไมถึงไม่กล้าล่ะมันงงกับชีวิตน่ะคุณไปเรียนแล้วคุณจะได้เลิกสับสนนะอ๋อเหรอคุณไปเรียนซะแล้วคุณจะได้เลิกสับสนจะได้รู้หลักการที่ถูกนะเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะการเปลี่ยนชื่อบ่อยๆส่วนหนึ่งมันแสดงออกถึงความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วใช่คือมีแต่คนทักให้เปลี่ยนชื่อแล้วพอเปลี่ยนแล้วแบบมันมีความรู้สึกว่าเราสับสนไม่มั่นใจอ่ะแล้วเสียตังค์ไหมอ่ะเปลี่ยนชื่อทุกครั้งเสียตังค์ไหมเสียค่ะนั่นแหละก็เขาก็ทักกันไงก็ทักก็ได้ตังค์ไงนะจดนะ089 089 150
1509 9909 9909คอร์สใหม่จะเปิดก่อนสิ้นปีนี้โทรไปบอกว่าโทรจากรายการนี้ก็ได้ค่ะค่ะนะไปเรียนซะจะได้เลิกสับสนกับชีวิตทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะหนูทำจักรีดค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยดีก็ไม่คล่องเลยอ่ะใช่ถูกต้องก็ดวงเนี้ยผมเคยบอกแล้วให้ไปเรียนโหราศาสตร์ถูกไหมใช่ค่ะไปเรียนเลยไปพอคนเปลี่ยนชื่อหนูก็เลยว่าจ้องรออาจารย์พอดใหม่จะให้อาจารย์พอดดูให้ใหม่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอ่ะจะต้องเปลี่ยนไม่เกี่ยวดวงฟังผมให้ดีนะดวงสมมติถ้าเปรียบเทียบคนเราเหมือนกับโทรศัพท์เครื่องนึงดวงเนี่ยคือตัวโทรศัพท์แต่ประเภทตัวเลขที่เราใช้นะหรือแม้กระทั่งชื่ออะไรพวกนี้เปรียบเสมือนพวกแอคเซสซอรี่ที่ประกอบอาจจะเป็นเคสมือถืออุปกรณ์สายชาร์จฉะนั้นดวงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพอๆกับการกระทำฉะนั้นอาชีพที่ผมบอกไปอ่ะโหราศาสตร์หรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอ่ะดีจะดีกว่าในเรื่องของงานซักรีดเหนื่อยจะตายที่คุณทำเงินไม่เห็นนะครับใช่ค่ะคือมันแค่พอชนเดือนบางเดือนก็ไม่ชนอ่ะมันแล้วดวงเนี้ยจะเป็นดวงเนี้ยจะเป็นหนี้เป็นระยะหรือว่าขัดสนตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นเงินต้องเลยค่ะอาจารย์เงินเก็บไม่มีเลยอ่ะคุณอ่ะใช่ค่ะหรือว่าทุกข์แต่หนี้อ่ะนะก็อย่างที่ผมบอกไปเรียนใจเย็นๆนะไปเรียนซะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะต่อไปเนี้ยถ้าคุณไปเรียนใครจะมาทักอะไรคุณนะคุณจะมีภูมิคุ้มกันและอย่างมงายนะอย่าไปคิดว่ายิ่งไปเรียนยิ่งงงไม่เอาอย่างมงายจับหลักที่ถูกต้องนะแล้วก็หมั่นฝึกฝนหมั่นทำนายทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งนั้นทุกอาชีพนะครับก็ขอให้เริ่มต้นซะและปีนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของพวกกระดูกท้องไส้อย่างที่ทายเมื่อสักครู่นี้หาโอกาสทำทานกับคนชรานะอาจารย์ขาหนูขออนุญาตรบกวนนิดนึงครับในภาพพื้นดวงชะตาของหนูที่เกิดเนี่ยนอกจากโหราศาสตร์แล้วมีอาชีพอื่นไหมคะเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนไงเกี่ยวกับสุขภาพนวดแผนไทยขายยาทำสวนสมุนไพรเครื่องสังฆพันธ์อ๋อแต่ที่แนะนำเรื่องโหราศาสตร์ที่ไม่ถนัดเลยอ่ะถ้าหนูไปเรียนโหราศาสตร์ง่ายกว่าที่ผมแนะนำเพราะว่าคุณมีปัญหาเรื่องเงินไงผมก็เลยไม่อยากจะเน้นกลุ่มอื่นมันต้องลงทุนหัวจะรู้จริงเลยอ่ะหนูเป็นปัญหาเรื่องเงินเยอะมากเดี๋ยวคุณไปเรียนคุณก็รู้เหมือนผมไปไปเรียนซะหัวขอบคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์โทษโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะมาต่อ SMS กันบ้างนะคุณวุฒิพงศ์ค่ะ10ตุลาคม2531นะคะเวลาเกิดตี5ถึง6โมงเช้าระบุว่าเป็นวันจันทร์ปีนี้จะมีเกณฑ์ได้รถยนต์หรือเปล่าดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรก็เกิดรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนวันนะตี5ถึง6โมงคุณอาจจะเป็นคนวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นคนวันจันทร์ก็ใช้เหตุการณ์ที่ว่านี้แหละนะ เหตุการณ์ในเรื่องของรถเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวชี้วัดได้ในระดับหนึ่งว่าคุณคนวันไหนถ้าเกิดในช่วงเวลาที่ฟ้าสว่างแล้วนะคุณมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของยุทยานพาหนะแต่ในทางกลับกันก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินนะครับนะลองดูว่าถ้าหรือถ้าเกิด ก่อนฟ้าสว่างถ้าเกิดก่อนฟ้าสว่างเนี่ยโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของยุทยานพาหนะเนี่ยมีน้อยกว่านะก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับ SMS ต่อมาค่ะเกิดวันที่4พฤศจิกายนนะคะ2552ค่ะเวลาเกิด 11:26 นาทีพุธกลางวันทำบุญอะไรดีในวันเกิดค่ะก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะอีกเพียงไม่กี่วันก็จะเข้า6ขวบเต็มแล้วป.1 ป.1นะครับอันนี้ถ้าเป็นน้องถามเองแหมก็ต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เก่งเทคโนโลยีนะแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องเขาไปพาไปถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะไม่ต้องทำทั้งตัวก็ได้นะฮะที่วัดใหญ่ๆอย่างที่วัดพระศรีที่บางเขนนะถ้าคุณอยู่กรุงเทพก็จะมีการจัดนะทำรวมเลยนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วนะอันนี้ก็ให้น้องเขาพาน้องเขาไปแล้วก็ควบคู่กับทำในเรื่องของพวกการถวายสังฆทานพวกนี้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณโชคทวีค่ะ28สิงหาคม2511นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีพุธกลางวันการงานการเงินเป็นอย่างไรค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะจ๊ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับ48ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยปีที่แล้วเหนื่อยนะครับเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับปัญหาเรื่องเงินเหนื่อยกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ปีจอนี้หลายอย่างเบาลง
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจะมีคนเข้าใจจะมีคนให้ความช่วยเหลือเพียงแต่ว่าฝากระวังปัญหาถ้าคุณมีนายที่เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของเงินก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีภาระอยู่ปีนี้ก็เบาลงถึงจะไม่หมดหรือถ้าคิดอยากทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสสมหวังครับทะเบียนรถ3325ค่ะ25จันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับโทรศัพท์99ค่ะอันนี้ดีสำเร็จอย่างน่าสัจจันและจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะก่อนที่5พฤษภาคม2506เวลาเกิด 9:30 นาทีวันอาทิตย์โชคลาภการเงินเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53คือต้องบอกก่อนว่าด้วยพื้นดวงเลยนะการเสี่ยงโชคนั้นผมไม่เชียร์นะครับการเสี่ยงโชคนั้นผมไม่เชียร์แล้วก็ปีจรนี้ในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองเป็นอย่างไรถึง อย่างนี้ครับถึงจะไม่ได้โดดเด่นนะแต่จริงๆแล้วก็ต้องถือว่าดีกับช่วงย่าง52ที่ผ่านมานะฝากทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันถวายชุดสังฆทานยานะหลักในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ